เราต้องเจอกันนะเจอกันแบบ face to face นะครับนะครับเด็กๆ เคยทำกับพ่อแม่รับจ้างร้อยใบยาสูบเชือกละ50สตังค์ยางเหนียวยางเหนียวยางเหนียวดีๆล้างยากมากโอเคยางเหนียวใช่ยางใบยาครับใช่เหนียวถูกต้องครับเหนียวนะรับจ้างร้อยฟังดีนะครับมันมีเชือกเอาใบยาสูบมาร้อยเรียงเอาไปตากแดดผึ่งแดดนี่ออกไปครับมันแห้งให้มันแห้งแล้วไปหั่นเป็นเส้นถ้าเป็นโรงงานก็ส่งเข้าโรงงานยาสูบไปนู่นไปอบไปแล้วก็ว่ากันไปนะครับนะจังหวัดอะไรเนาะเนี่ยเขามีเจ้าพ่องานยาสูบไม่ให้เขาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าพ่อโรงงานยาสูบถือว่าเจ้าพ่อนะเจ้าพ่อเนี่ยก็ทางเหนือเขาเรียกอะไรนะพ่อทางเหนือเขาเรียกอะไรครับเจ้าสัวทางเหนือภาษาเขาเรียกอะไรลูกเขามีฉายาทั่วไปคือเจ้าพ่อนั่นแหละครับก็เป็นนายทุนทำหนังสือพิมพ์เดลี่มีเรื่องยุคสมัยก่อนนั่นใช่ไหมลุงรู้ไปถึงนั้นนะเวลาพ่อลุงรู้นะครับตอนนี้ไม่ใช่หมดโคตรไปแล้วหรือไม่เห็นมีโผล่ชื่อดังสกุลที่ว่าเนี่ยไม่เห็นมาโผล่ในตาการเมืองการนาลุงเปลี่ยนมวลให้เป็นมวลเออใช่ครับเปลี่ยนมวลนะสะกดด้วยนอหนูบุรีหนึ่งมวลแล้วก็เปลี่ยนเป็นมวลก็คือแมสภาษาฟิสิกส์นะครับมวลคือแมสควันคือแมสนั่นเองนะครับนะทีนี้แมสคำว่ามวลคือแมสคือสสารนะพอเวลาเข้าอยู่ในตัวลุงออกปุ๊บเอากลายเป็น energy ไปเลยเห็นหรือยังครับแล้วลุงก็เปลี่ยนมวลให้เป็นให้หมดมวลเปลี่ยนมวลให้หมดมวลใช่ให้หมดมวลก็คือหมดตัวตนนะครับก็เป็น energy นะครับมันจะคือเป็นพลังงานนั่นนะครับรวมความแล้วเป็นเช่นนั้นนะครับเอาฟังใหม่ครับคุณสิริการดาต่อนิดหน่อยนะครับเชิญครับลุงเปลี่ยนมวลให้เป็นมวลเข้าใจนะฮะมวลบริหนึ่งมวลเปลี่ยนเป็นมวลเนี่ยมันพ้องเสียงที่เข้าใจยากโอเคไหมถ้าเป็นภาษาฟิสิกส์ก็คือมวลก็คือควันบุหรี่นะส่วนมวลที่เป็นมวลบุหรี่เปลี่ยนมวลบุหรี่ให้เป็นมวลมันเข้าใจนะเข้าใจยากนะเอาลุงก็พยายามใช้สื่อควันตัวนี้ให้มันเข้าใจกันให้ได้ก็เชื่อว่าเข้าใจแล้วนะแล้วลุงก็เปลี่ยนมวลสารเนี่ยฮะให้เป็นหมดมวลภาษาพุทธศาสตร์คือหมดตัวตนมวลเนี่ยคือตัวตนอัตตาตัวตนภาษาพุทธศาสตร์หมดมวลก็คือหมดอัตตาตัวตนคนที่หมดอัตตาตัวตนนั้นจะไม่มีอีโก้นะครับอีโก้จะเป็นศูนย์เลยนะครับให้รู้ไว้ไม่ถือตนถือตัวนั่นเองครับจำด้วยครับในแบบนี้ไหมคะนั่นคือคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองจะไอน์สไตน์ทำหมดมวลไม่ได้โลกแตกแน่ๆไอน์สไตน์ทำให้มวลหมดไม่ได้นั่นเองครับ EMC ยกกำลังสองเนี่ยครับเนี่ย EMC ยกกำลังสองตัวเนี้ยครับนั่นๆๆๆไหนล่ะตัวนี้เนาะตัว M ตัวเนี้ยฮะคือมวลตัว M ตัวเนี้ยเห็นมั้ยนึกออกมั้ยครับ M ตัวเนี้ยครับคือมวลไอน์สไตน์นั่นนะคำถามที่สองไอสไตน์ทำหมดมวลไม่ได้โลกแตกทันทีต้องเป็นอย่างนี้ฮะไอสไตน์ทำให้มวลตัวนี้หมดไม่ได้ถ้าขืนทำให้มวลตัวนี้หมดโลกใบนี้แตกทันทีลุงก็จะยกตัวอย่างเสมอทีเดียวนะครับตัว M ก็คือตัวนี้เองครับตัว M
ตัวนี้ก็คือชิ้นส่วนตัวนี้ครับนี่จริงๆคือแมททีเรียลหรือคือแมสสารดื้อเลยทีนี้พอเวลามันย่อยสลายแยกย่อยแล้วมันเป็นมวลคือแมสตัวนี้คือควันแหละครับควันที่พูดเมื่อกี้เนี่ยทีนี้ไอน์สไตน์ไม่สามารถทำให้มวลตัวนี้หมดนะถ้าหากว่าคาร์บอนไดออกไซด์ไม่สามารถทำให้มวลตัวนี้หมดเดี๋ยวนี้นะฮะมันต้องทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีจึงจะหมดมวลแล้วมันจะกลายเป็นตัว E ก็คือตัว E ตัวนี้ E คือ energy เนี่ยเขาพูดทิ้งเอาไว้แค่ energy ลุงพูดก็ว่า pure energy หรือว่า PE นั่นเองลุงจะเกินเข้าไป19นะครับบอกไม่ทราบว่าเกินไอน์สไตน์เป็น19เพราะลุงพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ไอน์สไตน์พูดแค่พลังงานเท่านั้นเองนึกออกไหมครับแต่เกินไอน์สไตน์เป็น19เพราะฉะนั้นมันจึงมีสมการนี้มาคอมเพลให้ดูนะครับนะมันจะเล็กกว่า L เท่ากับ ME เนี่ยจะเล็กกว่าลุงงอกก็แล้วง่ายที่สุดไอน์สไตน์มันเล็กกว่าลุงงอกเห็นได้ยังมันจะดื้ออย่างเงี้ยครับจะเป็นไรไปล่ะไม่เห็นต้องวอรี่เลยของแค่นี้ไม่วอรี่ไปทำไมล่ะหรือใครจะว่านะลุงว่าไงนะพี่อ้าวแต่กลายเป็นทับถมคนตายไปแล้วนะครับแต่ลุงทำให้มวลหมดมันต้องเกินแสงไม่ใช่หรือคะจึงจะเรียกว่ามวลหมดมวลเป็นพลังงานบริสุทธิ์ถูกต้องครับคุณเข้าใจถูกต้องนะฮะศูนย์ให้คำศูนย์ให้คะแนนชาติสุดท้ายอ๋อให้คำนี้ให้ค่าอันนี้เขียนเป็นคำนะโยมนะไม่เป็นไรลุงแปลภาษาให้ศูนย์ให้คะแนนชาติสุดท้ายครอบครัวหนูเป็นไปได้ตามตรรกะที่หนูเดาล้วนๆค่ะอันแน่ดีแล้วไปชาติสุดท้ายครอบครัวนะโยมนะชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนี่ภาษาลุงนะนี่นะทำให้ได้ครับชีวิตนี้ไม่ต้องให้ใครเดือดร้อนกับชีวิตของเราและเราก็ไม่เอาชีวิตของเราไปให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนด้วยนะครับอยู่จนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายเดินเหินได้ช่วยตัวเองได้ตลอดนะล้มหมอนนอนเสือคืนเดียวตื่นเช้ามาได้เผาเลยเอาให้มันได้อย่างนั้นเลยนะลุงนะนะโยมนะโอเคไหมมันจะได้นี่แหละคือมนุษย์ชาติสุดท้ายจะเป็นอย่างเงี้ยพอล้มหมอนนอนเสือได้ไม่เกิน1สัปดาห์ไปวันๆเลยนะหรือข้ามคืนได้ยิ่งดีให้มันรู้ไผ่ไผ่เลยอย่าไปเสียดายมันตรงนั้นโอเคไหมครับโอเคเข้าใจแล้วนะส่วน